เวลาผมสอนวิชาต่อสู้ผมมักจะพูดกับนักเรียนเสมอว่าตอนนี้พวกเธอยังมองไม่ทะลุเธอก็จะเรียนเหมือนกับว่าสิ่งนี้ยากสิ่งโน้นยากแต่ถ้าเมื่อวันไหนเธอมองทะลุหรือจะพูดอีกอย่างก็คือเธอรู้แจ้งเห็นจริงเธอจะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์สอนไม่มีอะไรเลยง่ายๆนะครับผมกำลังเรียนวิธีการฝึกม้าแล้วฝึกม้าฟักแฟงไปด้วยม้าฟักแฟงเขาคงกลัวว่าผมจะไม่รู้แจ้งเห็นจริงเพราะฉะนั้นเขาก็จะตั้งโจทย์ให้ผมต้องคิดให้ผมต้องแก้ไขเสมอๆจากการขึ้นหลังม้าขึ้นหลังฟักแฟงครั้งที่1ถึงครั้งที่7ไม่มีปัญหาอะไรเลยจากครั้งที่8เป็นต้นมาจนถึงครั้งที่12ครั้งนี้นะครับเวลาจะขึ้นหลังเขายากมากครั้งที่8กว่าจะขึ้นได้ต้องย้อนไปฝึกการเชื่อฟัง2วันวันนี้เป็นการจะขึ้นหลังเขาเป็นครั้งที่12จะขึ้นหลังเขาเป็นครั้งที่12ผมก่อนหน้านี้นะครับที่ยังไม่ได้เห็นในวิดีโอผมใส่สายจูงแล้วเอาเขาเดินตีวงนะครับไปสักพักหนึ่งละแล้วพอเขานิ่งผมก็จะมาลองขึ้นหลังนะครับดีอยู่อย่างเขาตั้งโจทย์ให้ว่าสิ่งตรงนี้นะผมจะต้องเรียนนะผมจะต้องแก้ไขนะแล้วเขาก็ยอมทำตามเมื่อเราแก้ไขเสร็จเขายังให้กำลังใจเราไม่ใช่ว่าเวลาฝึกแล้วไม่ยอมทีเดียวนะครับเนื่องจากวิดีโอกลับข้างนะครับกลับข้างผมจะพูดเสมอว่าผมถ่ายเซลฟี่กลับข้างจริงๆตอนนี้ผมกำลังขี่อ๋อไม่กลับครับวิดีโอคราวนี้ดีมากครับไม่กลับครับไม่กลับครับผมกำลังขี่เขาวนซ้ายนะครับขี่เขาวนซ้ายก่อนหน้านี้เขาไม่ยอมวนซ้ายนะครับเขาจะวนขวาอย่างเดียวพอเขาวนขวาอย่างเดียวผมก็หยุดการฝึกวนขวาผมมาให้ฝึกเขาวนซ้ายนะครับหลังจากฝึกวนซ้ายได้ดีผมก็ฝึกต่อคือฝึกทำวงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูต่อไปนะครับฝึกทำวงหลังจากผมฝึกทำวงซ้ายได้ปรากฏว่าขี่วนขวาไม่ยอมครับไม่ยอมผมเลยได้ความรู้ใหม่ว่าม้านี่นะครับผมกำลังฝึกเขาขี่วนซ้ายนะครับเขายอมอย่างดีนะครับทำวงขี่ม้าวนซ้ายแล้วก็ทำวงเป็นระยะเขายอมอย่างดีครับเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าผมให้เขาทำวงวันแรกๆเขาไม่ยอมครับอันนี้เป็นความก้าวหน้าจากครั้งที่11เป็นต้นมาครับครั้งที่แล้วครั้งที่11ที่ผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอครั้งนี้เป็นครั้งที่12ฟอกแฟงพัฒนาขึ้นอีกก้าวหนึ่งคือพัฒนาขึ้นให้ขี่ม้าวนขี่วงใหญ่วนซ้ายได้แล้วก็ทำวงเล็กๆวนซ้ายได้นะครับตอนนี้วนซ้ายได้เป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าพอวนครบรอบเขายังไม่เข้าใจว่าต้องเดินต่อพอครบรอบเสร็จปุ๊บเขาหยุดนะครับผมต้องเตือนเขาด้วยแซ่เริ่มทำได้ดีเมื่อขี่วนซ้ายนะครับทำวงซ้ายเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งวันนี้ผมขี่เขา
วนซ้ายแล้วก็ทำวงก่อนที่ผมจะมาฝึกเขาวนซ้ายนะครับเมื่อครั้งที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละเขาขี่วนขวาดีมากแต่ว่าไม่ยอมไปซ้ายหลังจากนั้นผมเลยหยุดการขี่วนขวามาขี่วนซ้ายพอขี่วนซ้ายได้ดีผมไม่ได้กลับไปทบทวนวนขวานะครับผมต่อการทำวงซ้ายนะครับเนี่ยครับทำวงซ้ายแบบนี้ทำวงซ้ายทำได้ดีครับเข้าใจแล้วเดี๋ยวสักพักนะครับจะเห็นว่าผมจะเอาเขาขี่ไปทางขวาเขาไม่ยอมครับเมื่อวานผมขี่เขาแล้วจะพาเขาไปทางขวาเขาไม่ยอมผมก็เลยลองดูซิผมมาขี่ม้าขี่เขาวนซ้ายโดยที่ไม่ได้ทำวงนะครับขี่วนใหญ่ๆนี่ครับผมพยายามกำลังจะให้เขาเลี้ยวขวานะครับไม่ยอมครับผมเลยได้ความรู้ว่าไอ้หน่วยสมองความจำของม้าพอเขาจำสิ่งใหม่แล้วเขาจะไม่ยอมทำสิ่งเดิมเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำตอนนี้ถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้ผมพยายามพาเขาวนขวาครับตอนนี้ยอมแต่ยอมสักพักเดียวนะครับลองสังเกตผมก็ได้ความรู้ใหม่ว่าผมจะต้องปรับยังไงนะครับต้องปรับยังไงเขาให้โจทย์ผมเสมอดูแล้วก็ดูน่าสนุกครับน่าสนุกไม่ง่ายที่จะทำแต่ก็เขาก็ยอมให้เราทำนะครับผมเขาพีเขาวนขวาครับวนขวายอมยอมวนขวาเมื่อวานท้ายชั่วโมงผมจับวนขวาแบบนี้เขายอมนะครับเดี๋ยวผมจะทำวงทางขวาเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับว่าพอผมทำวงทางขวานะครับคือทำวงเล็กๆแต่เป็นการวนขวาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะครับไม่รู้จะอยู่ในกล้องหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ในกล้องเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนี่ยครับผมจะเอาเขาทำวงเล็กๆทางขวาพอให้เขาวนขวานะครับหมายถึงว่าทำวงใหญ่ทางขวาสั่งด้วยน่องไม่ได้ผลครับผมต้องสั่งด้วยแส้ครับเขานึกได้แล้วว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ทิศทางที่ฉันจะต้องไปนี่เขาจะไม่ยอมไปทางขวาครับเขาพยายามจะหนีมาทางซ้ายยอมครับยอมแต่ยืนแบบงงๆยืนแบบงงๆว่าแอบเมื่อกี้นายให้ฉันเดินไปทางโน้นนี่แล้วทำไมนายจะให้ฉันเดินไปทางนี จำไม่แม่นนะครับตอนนี้ออกนอกกล้องเหมือนกับว่าเขาเดินถอยหลังครับเขานึกได้ว่าเอ้ยไม่ใช่ทิศที่ฝึกหลังๆนี่เขาจะถอยหลังอย่างเดียวดูนะครับผมพยายามจะเอาคนขวาไม่ยอมครับไม่ยอมนะครับเขาจะไปซ้าย
ครับถอยหลังถอยหลังถอยหลังดีว่าดีว่าเขาเป็นม้าที่ดีพอเขาถอยหลังเยอะๆผมบอกเขาหยุดเขาหยุดนะครับถ้าไม่งั้นก็คงหวัดเสียเหมือนกันครับเขาพาผมวนซ้ายคือเมื่อกี้พอผมจะเอาเขาวนขวาเขาถอยหลังผมต้องยอมให้เขาไปข้างซ้ายแล้วคงเป็นโจทย์ที่ผมจะต้องแก้ไขต่อไปครับขอบคุณมากครับจบเท่านี้ครับ